คือต้องขอบคุณด้วยนะมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยในช่วงโควิดมันตกอับหรือเปล่าต้องขายรถคือถ้าบอกว่าถ้าตกอับจริงๆอ่ะก็คงจะขายมีอะไรคงจะขายหมดแต่ว่าจะบอกได้ว่าอยู่สบายมากที่สาเหตุที่ขายรถเพราะว่าคันนี้เป็นคันแรกที่มีคนติดต่อเข้ามาขอซื้อแล้วขอซื้อในราคาที่เราซื้อมาตอนนั้นแล้วปกติเนี่ยเวลาที่เราขายรถเนี่ยสมมุติว่าใช้2ปีปั๊บขายปั๊บอ่ะก็ต้องไปรอไล่ขาย2เดือน3เดือนมีการต่อแล้วต่ออีกต่อแล้วต่ออีกแต่คนเนี้ยเค้าชอบเหมือนที่เรารักเค้าเลยอ่ะเหมือนเรารักรถคันนี้เลยอ่ะเขาซื้อไปก็ราคาที่เราซื้อมาเลยเราก็เลยอ่ะถ้างั้นขายไปครับก็คือเรียกว่าไม่ขาดทุนเลยเนาะพี่พีเคคันนี้ไม่ขาดทุนเป็นคันแรกในชีวิตเลยที่ไม่ขาดทุนแต่มันปัจจัยอยู่นะเพราะเราเป็นคนรักไม่เพราะว่าปกติน่ะชีวิตของรถของเรานะจะทุกสองปีจะเปลี่ยนคันนึงแต่คันนี้มันแค่ปีครึ่งแต่ถ้าเกิดรออีกสองปีแล้วมันไม่มีใครซื้อกับปีครึ่งแล้วมีคนรอซื้อราคาเต็มขอซื้อตอนปีครึ่งดีกว่าไม่จะบอกคือผู้สื่อข่าวทั้งหลายคนจะถามว่าเอ้าแล้วตอนนี้มีเก็บกี่คันจะบอกไม่เคยมีเก็บเลยนะพี่จะมีรถแค่ซื้อคันต่อคันคือซื้อ1คันขายไปปั๊บเอาเงินนั้นไปโปะอีกคันนึงแล้วถ้าเกิดต้องเพิ่มก็เพิ่มมาอย่างนั้นก็ทุกคันก็จะมาตั้งแต่รถตั้งแต่หลักแสนมาเป็นหลักล้านนี้มาเรื่อยๆจนมามีไอ้ Ferrari McLaren จนมาถึง AMG GTC ก็คือโปะมาตลอดแล้วพอมีข่าวไปนี้มีคนเข้ามาถามเยอะมั้ยครับพี่เคว่าจะต้องขายรถเลยหรอไม่คนส่วนใหญ่พวกเพื่อนนะพี่เจจตุรินทร์อย่างเงี้ยจะแก๊งๆเนี่ยก็จะถามเลยว่าอ่ะมึงจะเอาอะไรต่อซึ่งจะบอกว่าถือว่าเปิดปีมาเนี่ยถือว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะช่วงต้นปีนะแต่จะบอกว่าช่วงนี้แบบดวงมันขึ้นน่ะพอขายคันนี้ปั๊บแบรนด์ของอังกฤษก็ติดต่อมาให้เป็นพรีเซนเตอร์ก็เลยจะคุยเรื่องรายละเอียดกันวันที่11อาทิตย์หน้าแล้วก็เปิดตัวรถคันใหม่อาทิตย์หน้าใช่ได้ต่อยอดแล้วก็ได้คันใหม่ที่สวยไม่แพ้กันแต่จะเป็นคราวนี้จะเป็นสุภาพบุรุษชาวอังกฤษคันใหม่ก็คือ8หลักเหมือนเดิมพี่ใช่สิเฮ้ยรถซุปเปอร์คาร์ต้องอย่างนั้นชีวิตเราต้องอย่างนั้นเวลาซื้อรถนี้ต้องปรึกษาคุณภรรยาไหมหรือว่าไม่เลยครับไม่เลยครับคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องคอนโดน่ะเขาจะไม่มีถามกันเลยคือชอบอะไรซื้ออย่างนั้นเขาชอบกระเป๋าไงก็ซื้ออย่างนั้นเราไม่ว่าเลยใช่แต่ว่าคันที่แล้วคัน GDC Crystal สีดำเนี่ยได้เงินคืนคันต่อไปเนี่ยในฐานะพรีเซนเตอร์มันก็มีการหักลบไปเพราะฉะนั้นรถคันนี้ถ้าอีกหน่อยขายไปมันก็จะได้ราคาเก็ตไหมเราคำนวณตั้งแต่ต้นใช่คือเสมอตัวหรือกำไรไม่ว่าแต่ไม่ขาดทุนแน่นอนกันนี้เรียกว่ามันก็เหมือนธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจธุรกิจคือเนี่ยขึ้นเวทีนะคือธุรกิจคือการทำงานแต่รถคือแพชชั่นสำหรับผมแล้วคือผมเป็นคนที่รักรถมากคือผมเป็นคนที่เอ็นดูเด็กรักรถกับรักหมามากแค่พี่เคอีกเรื่องนึงที่คนมาแซะร่างกายของเราเรื่องซิกแพคเราแล้วเราก็ตอบไม่คือจะบอกว่าณตอนนี้ช่วงนี้ของชีวิตเนี่ยร่างกายคือเป๊ะที่สุดแล้วคือดีที่สุดแล้วแต่มันไม่ใช่บอกว่าเป๊ะแบบไอ้ดีเจพุทธไม่ใช่บอกจะขึ้นแข่งบนเวทีไม่เอาอย่างนั้นเอาแค่รู้สึกว่า47แล้วมันมีซิกแพคไว้แขนไหลมาหมดเลยนะไขมันในร่างกายไม่ได้มีเยอะแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วเพียงแต่ว่าตอนเขาเห็นเราถ่ายหลังนะถ่ายด้านหลังเนี่ยมันไม่ได้เป๊ะมากใช่ไหมเขาบอกอุ้ยอย่างนี้ต้องลดได้แล้วเราก็เลยหันกล้องเข้าหาหน้าแล้วก็ถ่ายลงไอจีให้ดูว่าเนี่ยข้างหน้าเป็นแบบนี้นะโอเคไหมเขาก็ไม่ตอบเลยมีไม่ว่ากันเพราะว่ายังไงก็ตามจริงนะพี่ทำแฉข่าวเช้าทีวีจันทร์อังคารพุธแล้วก็ทำคุยแซบโชว์ตอนบ่ายทุกวันเนี่ยพอเสร็จ10โมงปุ๊บเราก็นั่งรถตู้กลับบ้านกลับไปที่คอนโดแล้วก็ต่อยมวย10โมง11โมงกว่าต่อยมวยเที่ยงอาบน้ำกลับมาทำคุยแซบโชว์ต่ออย่างนี้เกือบทุกวันใช่แล้วยิ่งพอมาแต่งงานคุณโยแล้วคุณโยนี่คือออกกำลังกายทุกวันเพราะฉะนั้นพอเขาเล่นเราก็เล่นมันมีวันอายุ47แล้วมีวันที่ขี้เกียจแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะได้แรงบันดาลใจจากเขาด้วยคือเรื่องกินเขาก็จะดูแลให้ว่าต้องกินอย่ากินนี่มากนะอย่างนู้นอย่างนี้เห็นคำคอมเมนต์แล้วมันรู้สึกโกรธหรือยังไงไม่เลยเข้าใจเพราะว่าบางมุมเอาจริงๆนะขนาดอีปีเดอร์คอปเดลันโดบางมุมก็มีอ้วนถึงแม้จะผอมฟิตขนาดนี้มันแล้วแต่มุมกล้องเพราะฉะนั้นไม่ว่ากันครับอยากได้กว่านี้อีกไหมไม่เอาไม่เอาเอาแค่เมนเทนอย่างนี้ไปเรื่อยเอาจริงนะเพราะว่าถ้าถอดเสื้อมาแล้วหุ่นดีโคตรหุ่นดีธรรมดาหรือหุ่นเฉยๆได้ตังค์เท่ากันสำหรับพิธีกรนะไม่ใช่พระเอกนะหรือพี่จังกองอย่างยิ้มเลยไม่ได้ตังค์เท่ากันเพราะฉันขึ้นไปเงี้ยจะอ้วนตามใดที่เราพูดเก่งเรานำงานได้เก่งได้ตังค์เท่านี้แต่ถ้าเกิดพูดเก่ง
หน้าตาดีแล้วหุ่นดีด้วยอันนั้นถือว่าดีใจส่วนตัวอย่างนี้พอเขามาแซงมากๆมันกวนใจหรอมาไม่มันก็ยิ่งทำให้เราแบบพรุ่งนี้เอาวะพรุ่งนี้แค่ต่อยมวยพรุ่งนี้ยกเวทด้วยแล้วต่อยด้วยไหมคือเป็นการเอาชนะแพ้บ่อยไหมคะพี่มีครับมีเพราะว่าเนี่ยเราเป็นคนที่หน้าอกใหญ่เราเป็นคนที่เอวเล็กเรามีกล้ามท้องแต่หน้าอกใหญ่พอใส่เสื้อสมมติหลวมๆปั๊บอ่ะมันจะดูเป็นชิ้นเดียวยาวอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นมันจะดูอ้วนเราไม่ว่าก็เลยตอนนาทีก็ต้องมีถอดกันบ้างซิกแพคคิดดีใช่ฮะจะมีแบบซิกทองซิกแพคอะไรนี่ยังไงไม่อยู่เนี่ยตอนเนี้ยพี่เคนอะไรหลายเสียงอะไรนะหลายเสียงบอกว่าหน้าเด็กพี่เคนอ้าวอันนี้คือดูแลตัวเองออกกำลังกายอันนี้พูดจริงนะกินอาหารครบจริงนอนดีจริงไอ้เลเซอร์โบท็อกทำหมดเอาบ้า47แล้วยังไงก็ตามนะแค่รู้สึกว่าเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เราย้อนเวลากับเงินเนี่ยถ้ามันต้องมากขึ้นตามอายุแต่หน้าตาเนี่ยต้องย้อนเวลากลับอันนี้คือระยะมันคนแนะนำไหมครับไม่พี่เป็นอย่างนี้ตั้งแต่วัยรุ่นแล้วคิดอย่างนี้ตั้งแต่วัยรุ่นคือเรายอมลองยอมเจ็บกับเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งหมดคืออะไรก็ตามที่คลินิกไหนแม่งมีสมัยก่อนลองแม่งหมดเลยอยากใช่อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงแล้วในสุดท้ายก็มาเจอแบบอันนี้ไม่ได้ช่วยขายนะจะบอกว่า The Master ส่วนตัวคือสุดท้ายจบที่นั่นทำทุกอย่างแต่ว่าไม่คิดทำแบบว่าฟันกล้ามอะไรเงี้ยไม่ต้องโอ้ยมีอยู่แล้วคือจะบอกว่าแค่นี้แฮปปี้เอาแล้วก็อีกเรื่องเดียวคือเอาจริงๆนะถ้าหุ่นเป๊ะไม่เป๊ะยังไงภรรยาก็สวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรไม่มีลูกไม่มีแต่รถคันใหม่คือเหมือนเดิมเป้าหมายแล้วชัดเจนว่าไม่ชัดเจนครับไม่มี